หลังจากที่คุณเศรษฐาทวีสินรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการมาได้ประมาณ1สัปดาห์ตอนนี้จับตากันต่อกับการแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่นะครับว่านโยบายของรัฐบาลจะเป็นอย่างไรในเมื่อตอนหาเสียงเลือกตั้งหลายพรรคร่วมรัฐบาลมีนโยบายที่ไม่ใช่แค่ไม่ตรงกันแต่ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงแล้วนโยบายที่ขัดกันเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่ออายุของรัฐบาลหรือไม่วันนี้เนชั่นวิเคราะห์อยู่กับคุณยศธีวัฒน์ครับสวัสดีครับคุณยศครับสวัสดีครับคุณปิงครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับต้องบอกว่านายกเศรษฐาบอกว่าจะเอานโยบายของทุกพรรคการเมืองที่เป็นพรรคร่วม11พรรคเนี่ยนะฮะมาประสานกันแต่ประสานเนี่ยจะประสานสอดคล้องหรือจะประสานงาเพราะคนละขั้วกันเอามารวมกันมันจะเป็นลักษณะยังไงครับหรือต้องเอานโยบายของพรรคเพื่อไทยเป็นหลักก่อนไหมเขาบอกแบบนั้นว่าจะเอานโยบายพรรคเพื่อไทยเป็นหลักแต่ทั้งนี้เนี่ยถ้านโยบายต่างๆมันถูกคลุมด้วยภาพของเพื่อไทยแล้วพรรคร่วมรัฐบาลจะไปตอบคนที่เลือกเขามาได้ยังไงเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีจุดยืนในนโยบายของตัวเองแต่จะมีการผ่อนปลนได้มากแค่ไหนพูดคุยกันได้มากแค่ไหนเป็นสิ่งสำคัญนายกเศรษฐาบอกว่าตลอดระยะเวลาก่อนหน้านี้คุยกันนะคุยภูมิใจไทยบอกคุยภูมิใจไทยก็สัญญาณดีคุยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐก็สัญญาณดีเราย้อนไปดูกันหน่อยว่านโยบายเขาขัดกันแค่ไหนคือไม่ใช่แค่นโยบาย1 2นโยบายนะบางคนอาจจะนึกถึงนโยบายกัญชาดูจะขัดกันของบางพรรคแต่จริงๆแล้วโอ้โหหลายนโยบายเลยลองไปไล่เรียงกันดูกลับไปเพจตะกี้ก่อนฮะเริ่มจากข้อที่1ฮะ อันนี้มาข้อที่5แล้วกลับไปข้อที่1ก่อนฮะ1ก่อนนโยบายใหญ่แจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทดิจิตอลวอลเล็ตคือตอนที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยหาเสียงนโยบายนี่เหมือนเป็นนโยบายประจำตัวคุณเศรษฐาเลยแต่แล้วตอนนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีพรรคไหนเห็นด้วยโดยเฉพาะพรรคนี้คุณยศรวมไทยสร้างชาติอ้าวแล้วตอนนี้ก็ต้องมารวมกันเนี่ยนะไม่เห็นด้วยแต่เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลรวมไทยสร้างชาติเนี่ยตั้งคำถามหนักนะฮะที่มาของเงิน500,000 ล้านที่คุณบอกจะเอามาคุณจะเอามาจากไหนครับรูปแบบที่จะแจกนี่คือจะเป็นเงินที่มาจากงบประมาณแผ่นดินหรือเป็นเงินในอนาคตที่ยังไม่ต้องเอาออกมาให้เห็นชัดๆครับเงื่อนไขการใช้4กิโลเมตรที่เป็นรัศมีโดยรอบมันจะครอบคลุมไหมบางคนอยู่พื้นที่ห่างไกลใช่ไหมฮะร้านค้าเราพร้อมไหมระบบดิจิทัลผลประโยชน์ไปทับซ้อนไหมตอนนั้นมีการตั้งข้อสังเกตไปที่บริษัทในเครือของแสนสิริว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องบล็อกเชนแบบนี้เป็นต้นบริษัทที่เข้ามารับงานเป็นใครแล้วสุดท้ายไม่ใช่ว่าผลประโยชน์มันจะไปตกที่ทุนใหญ่อย่างเดียวหรือทั้งหมดนี้รวมไทยสร้างชาติเคยตั้งคำถามไว้แล้วถ้าคุณจะทำนโยบายนี้ร่วมกันเนี่ยคุณจะเอาคำตอบที่ไหนมาตอบแล้วคุณเศรษฐาก็บอกเดี๋ยวต้นปีหน้าได้ใช้เงินดิจิทัลอย่างแน่นอนแล้วตอนที่นโยบายนี้เริ่มบังคับใช้นักข่าวก็ต้องไปรอถามบรรดารัฐมนตรีของรวมไทยสร้างชาติแล้วว่าอ่ะเขาเริ่มใช้แล้วและที่ตัวเองเคยพูดไว้ตั้งคำถามไว้ตอนเลือกตั้งล่ะจะตอบอย่างไรหรือว่าตอนนี้เปลี่ยนแปลงมุมมองตัวเองไปแล้วสงกรานต์จะได้ใช้ไหมเนี่ยเขาบอกว่าจะได้ใช้สงกรานต์บอกก่อนสงกรานต์ด้วยสงกรานต์จะได้เป็นเศรษฐีไหมก็ต้องลุ้นกันอ่ะไปอันที่2ครับนโยบายที่2ก็คือเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำแล้วก็เรื่องของเงินเดือนปริญญาตรีที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้ว่าภายใน4ปีของรัฐบาลเพื่อไทยค่าแรงขั้นต่ำขึ้นเป็น600เงินเดือนปริญญาตรีสตาร์ทที่ 25,000 บาทปรากฏว่ามีพรรคที่เห็นด้วยกับนโยบายนี้น้อยมากเลย อย่างเช่นประชาชาติครับแล้วมีเสียงวิจารณ์แบบนี้ว่าแล้วฝั่งของผู้ประกอบการเขาจะอยู่ได้ไหมคือบอกจะไปกระทบกับภาคการผลิตรุนแรงทีเดียว อย่างรวมไทยสร้างชาติอีกแล้วอีกแล้วเพราะจริงๆแล้วตอนที่หาเสียงเลือกตั้งดูเหมือนเพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาติจะอยู่คนละฝั่งกันเขาโต้กันเลยนะครับเขาโต้กันบนเวทีดีเบตเราด้วยซ้ำนะฮะเกี่ยวกับนโยบายแรงงานขั้นต่ำที่จะได้ค่าแรงขั้นต่ำ600บาทเนี่ยครับเสี่ยเฮงสุชาติชมกลิ่นนี่แหละด้วยความที่เป็นอดีตรัฐมนตรีแรงงานนี่แหละบอกว่าแรงงานฝีมือเนี่ยเขาได้เกินไปแล้ว600นะฮะการจะไปเพิ่มค่าแรงเนี่ยผลเสียมีนะอันนี้คือไม่ใช่แบบแรงงานทั่วไปแต่600เนี่ยถ้าไปดูกลุ่มแรงงานที่เขามีฝีมืออะเลยมากกว่านี้ไปเยอะแล้วครับแล้วถ้าจะมาเพิ่มแรงงานเนี่ยสุดท้ายมันจะไล่นักลงทุนท่านพูดแบบนี้เลยนะบอกคุณไม่รู้เหรอตอนนี้เนี่ยนักลงทุนไปอยู่เวียดนามไปอยู่อินโดกันเยอะเลยเพราะว่าค่าแรงคุณสูงไงเขาก็เลยไปเอาตรงนู้นนะฮะแรงงานต่างด้าวที่จะได้ประโยชน์เท่านั้นแต่ไม่ใช่แรงงานไทยเพราะเมื่อค่าแรงสูงผู้ประกอบการหลายคนก็เลยเลือกที่จะถ้าจ่ายแบบเต็มแบบสูงๆไม่ได้งั้นจ่ายน้อยลงหน่อยแล้วไปจ่ายให้กับแรงงานต่างด้าวแล้วสุดท้ายแรงงานต่างด้าวก็จะทะลักเข้ามาประเทศไทยนี่คือเหตุผลของพรรครวมไทยสร้างชาติณตอนนั้นนะณตอนนั้น
แล้วก็ค่าแรง600เนี่ยแม้เขาจะบอกว่าจะขึ้นเป็นขั้นบันไดใน4ปีจะครบเนี่ยแต่มันก็ยังมีเสียงข้อคอรหาจะทำได้จริงหรือเปล่ามาดูอันนี้ก็คือน่าสนใจที่สุดอะคือนโยบายต่างๆเลยที่ดูเหมือนจะต่างกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลที่คนดูจะนึกออกเป็นนโยบายแรกก็คือเรื่องของกัญชาแต่มันไม่ใช่กัญชาอย่างเดียวสิสำหรับพรรคประชาชาติหาเสียงเอาไว้ว่าจะนำกลับไปเป็นยาเสพติดไม่ใช่แค่กัญชาแต่กระท่อมด้วยคือมันไม่ใช่แค่ประชาชาติด้วยนะเพื่อไทยก็เคยพูดลักษณะเดียวกันช่วงที่ไปไล่หนูตีงูเห่ากันอะเขาพูดเลยบอกว่าถ้าคุณยังหาระเบียบมารองรับกัญชาของคุณไม่ได้เนี่ยคุณผลักไปเป็นยาเสพติดก่อนจะได้ไม่เกิดปัญหาต่อสังคมแต่ของเพื่อไทยไม่ได้รวมใบกระท่อมนะฮะไม่ได้รวมกระท่อมฮะเพราะว่าคนที่ทำกระท่อมนี่ก็คือคุณสมศักดิ์ซึ่งปัจจุบันนี้อยู่กับพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำพรรคเพื่อไทยคุณสมศักดิ์เทพสุทินเป็นผู้ที่ผลักดันการนำเอาพืชกระท่อมออกจากบัญชีแล้วประชาชาติบอกจะเอากระท่อมกลับไปคุณสมศักดิ์ก็นั่งเป็นรองนายกอยู่ด้วยครับเป็นคนเอากระท่อมออกมาเองต้องยัดกลับไปด้วยตัวเองโอ้โหมันจะยังไงกันแล้วกัญชาอีกล่ะแล้วประชาชาติกับภูมิใจไทยจะคุยยังไงคือมันสวนทางกันโดยสิ้นเชิงก็เลยบอกว่านโยบายไม่ใช่ประสานสอดคล้องนะมันประสานงานกันอยู่ตอนนี้นะครับไปดูปฏิรูปกองทัพครับนี่ฮะนโยบายที่4ที่ดูจะต่างกันสำหรับหลายพรรคร่วมก็คือการปฏิรูปกองทัพการตัดงบซื้ออาวุธการยกเลิกการเกณฑ์ทหารคือถ้าไปดูเนี่ยถ้าแบ่งเป็นกลุ่มเดิมก็คือกลุ่มร่วมรัฐบาลเดิมเนี่ยหลายพรรคดูเหมือนว่าจะไม่ไปแตะอะไรเหล่านี้เลยใช่แทบจะไม่หาเสียงเรื่องนี้เลยครับรวมถึงอย่างรวมไทยสร้างชาติเนี่ยถึงขั้นว่ามีการออกเป็นคลิปอ่ะมาหาเสียงตอนนั้นด้วยซ้ำว่าถ้าเกิดไม่เกณฑ์ทหารและทหารจะหายไปไหมเนี่ยนะฮะก็คืออันนี้จริงๆเนี่ยเหมือนต้องการจะพุ่งเป้าไปที่ก้าวไกลมากกว่าแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าช่วงที่ก้าวไกลออกมาพูดอย่างชัดเจนเรื่องปฏิรูปกองทัพเพื่อไทยเริ่มออกมาพูดตา มยกเลิกเกณฑ์ทหารเพื่อไทยออกพูดตามก้าวไกลตอนนั้นเขาบลัฟกันอยู่เขาบลัฟกันคือสิ่งที่ก้าวไกลมีเพื่อไทยเขาก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิรูปกองทัพมันอาจจะไปขัดกับพรรครัฐบาลเดิ มโดยที่ตอนนี้เพื่อไทยไม่ใช่รัฐบาลเดิมอยู่พรรคเดียว อ่ะรวมประชาชาติด้วยอ่ะครับจะต้องไปคุยกันเรื่องการปฏิรูปกองทัพคุณสุทินมานั่งเองเนี่ยจะช่วยอะไรได้ไหมคุณสุทินก็บอกก็จะทำทุกนโยบายดูตามความเป็นจริงแต่ต้องคุยกับพรรคร่วมด้วยครับคราวนี้ไปดูนโยบายที่5นโยบายที่5ที่แตกต่างกันครับนโยบายดับไฟใต้มีการบอกว่าจะเปลี่ยนคณะพูดคุยยุบหรือปรับภารกิจกอรมน.สอบต.ยกเลิกกฎหมายพิเศษและถอนทหารรวมถึงยกเลิกด่านตรวจด้วยนี่เป็นนโยบายหลักๆของเพื่อไทยแล้วก็โดยเฉพาะพรรคประชาชาติครับที่ฐานเสียงหลักเลยอยู่ในจังหวัดชายแดนใต้ปรากฏพรรคที่เคยร่วมรัฐบาลเดิมแล้วก็เดินมาร่วมรัฐบาลใหม่ด้วยเนี่ยแต่ละพรรคเขาไม่ได้มีนโยบายแนวนี้เลยในลักษณะดูเหมือนจะเห็นอกเห็นใจกองทัพซะด้วยซ้ำอันนี้มันก็แน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้รวมไทยสร้างชาติหัวก็คือพลเอกประยุทธ์ครับแล้วพลังประชารัฐหัวก็คือพลเอกประวิตรเรื่องความมั่นคงมาเป็นอันดับหนึ่งครับการจะไปยกเลิกกฎหมายพิเศษไปถอนทหารในพื้นที่ชายแดนใต้เนี่ยเขาไม่มีนโยบายแบบนี้อยู่แล้วแต่ตอนนี้เขาต้องมารวมกันนะครับแล้วเพื่อไทยกับประชาชาติถ้ามีนโยบายที่จริงจังเรื่องการดับไฟใต้จะพูดคุยกับพรรคร่วมตัวเองยังไงเอาเป็นว่าใครจะรับผิดชอบดูเรื่องนี้ก่อนยังหาตัวไม่เจอเลยนะใช่ไหมฮะเพราะว่าคุณทวีสอดส่องที่ดูจะเชี่ยวชาญงานด้านนี้ก็ไปดูรัฐมนตรียุติธรรมถ้าจะดูในระนาบรองนายกอย่างที่อาจารย์สุรชาติเคยวิเคราะห์ไว้ยังหาตัวไม่เจอมาดูนโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุโอ้โหอันนี้เริ่มเป็นประเด็นหลายพรรคเขาหาเสียงกันเอาไว้ฮะเรื่องของบางพรรคเขาก็จะเรียกเป็นเหมือนกับเงินบำนาญที่ให้กับผู้สูงอายุอย่างประชาชาติ 3,000 บาทต่อเดือนโอ้โหนี่สูงประชารัฐ 3,000 ถึง 5,000 เป็นขั้นบันได3 4 5 6รวมไทยสร้างชาติ 1,000 ต่อเดือนสวัสดิการพลัสใช่มั้ยครับพรรคเพื่อไทยเพิ่มประสิทธิภาพบัตรทองภูมิใจไทยกองทุนประกันชีวิตผู้สูงอายุคือแต่ละพรรคเนี่ยต่างก็เน้นเรื่องของฐานเสียงกลุ่มผู้สูงอายุอยากจะได้เสียงกลุ่มนี้มานโยบายก็เลยดูเหมือนคล้ายกันนะแต่ก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปแล้วจะตกลงกันอย่างไรคือรายละเอียดมันต่างกันเรื่องสวัสดิการผู้สูงอายุถ้าเราจะเอาตัวเงินก่อนนะที่เป็นเบี้ยนี่นะล่าสุดมันมีความท้าทายใช่ไหมที่จะจ่ายเฉพาะคนจนอันนี้ต้องถาม3พรรคนี้ที่เคยบอกว่าคุณจะให้ทั่วหน้าเนี่ยคุณจะไปแก้อะไรพวกนั้นไหมเพื่อไทยไม่เคยพูดเรื่องจำนวนเงินที่เป็นเบี้ยยังชีพครับจะเริ่มพูดได้หรือยังหรือไอ้เรื่องสวัสดิการที่สวัสดิการที่เป็นคุณภาพชีวิตเนี่ยกองทุนที่ภูมิใจไทยอยากทำมันจะมาหาจุดลงตัวให้กับผู้สูงอายุได้ตรงไหนอันนี้เป็นคำถามสำคัญ
ทีนี้มาดูกันต่อกับนโยบายที่7ฮะอันนี้โอ้โหบวกกันหลายพรรค versus VS หลายพรรคเลยเนี่ยอันนี้ทันกระแสมากเลยนะนั่นก็คือเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งจริงๆหลายพรรคตอนที่หาเสียงเนี่ยเขาไม่ได้แค่แก้รายมาตราเขาบอกจะต้องยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับคือต้องมีสสรเลยเนี่ยนะฮะแล้วสสรมาจากการเลือกตั้งด้วยซ้ำคือก่อนเลือกตั้งเนี่ยฟุ้งครับฟุ้งหมดสสรต้องมาจากการเลือกตั้งจะต้องแก้ทั้งฉบับแต่พอเลือกตั้งเสร็จแล้วพอจะเป็นรัฐบาลปรากฏรอได้เห็นล่าสุดไหมรอได้ก็คือการที่ก้าวไกลจะขยับมติเรื่องการคำถามประชามติขึ้นมาคุยก่อนในสภาเมื่อวานนี้พรรคร่วมบอกไม่เอาเอาเรื่องราคากุ้งตกต่ำก่อนมันเห็นท่าทีของการรอได้แล้วเนี่ยฮะมาดูว่ามันจะสวนทางกันยังไงเนี่ยฮะระหว่างเพื่อไทยประชาชาติภูมิใจไทยที่อยากจะยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแล้วพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติที่ไม่มีนโยบายนี้แล้วในคำแถลงตั้งรัฐบาลไม่มีเรื่องนี้อยู่ไม่มีแล้วแล้วสุดท้ายจะยกร่างทั้งฉบับไหมหรือจะไปแก้รายมาตราคำแถลงตั้งรัฐบาลเนี่ยเปลี่ยนแปลงมาเป็นลำดับตอนแรกเพื่อไทยประกาศฉีก MOU จากก้าวไกลบอกจะแก้รัฐมนูลทั้งฉบับและเลือกตั้งสสรครับพอไปจับกับภูมิใจไทยบอกจะแก้ทั้งฉบับแต่สสรหายไปล่าสุดบอกจะแก้ให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นคำกว้างมากนะจะเป็นยังไงต่อครับคุณทวีสอดส่องนะครับขอตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติของรัฐมนตรี60จำเป็นต้องรื้อทั้งฉบับด้วยครับ1ก็คือมีปัญหาการเลือกตั้งทั้งปี62และ66นะฮะพักอันดับ1เป็นฝ่ายค้านทั้ง2ครั้งเลยเป็นไปได้ยังไงปี62อันดับ1ก็คือเพื่อไทยใช่ตอนนั้นก็เป็นฝ่ายค้านนะฮะมาปีนี้ปี66ก้าวไกลได้อันดับ1ก็เป็นฝ่ายค้านตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านที่ล่าสุดมันติดล็อกอยู่ด้วยนะคือรัฐมนูลไปเขียนโยงให้มันวุ่นวายอะว่าพักฝ่ายค้านต้องเป็นเสียงข้างมากแล้วก็ต้องไม่มีสมาชิกไปเป็นประธานกับรองประธานอีกต้องเป็นหัวหน้าพักและเป็นส.ส.ด้วยครับมันก็เลยดูจะล็อกเกินไปสุดท้ายหาตัวไม่ได้แล้วมันอาจจะได้ตัวคนที่ไม่เหมาะสมอ่ะเป็นหัวหน้าพักเล็กซึ่งไม่ได้สะท้อนเจตจำนงประชาชนแท้จริงมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็ยากเนี่ยฮะการประชุมครม.นัดแรกจะพูดถึงเรื่องนี้ไหมเพราะว่าคุณเศรษฐาบอกไว้แล้วว่านัดแรกเนี่ยจะคุยกันเรื่องของการลดค่าไฟลดราคาน้ำมันแน่นอนครับอ่ะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งนโยบายคราวนี้เราไปวิเคราะห์กันต่อเนื่องนะครับเราวิเคราะห์กันว่ารัฐบาลเศรษฐาจากนโยบายที่สวนทางและประสานงากันแบบนี้ครับจะทำให้เขาอายุยืนเหมือนตัวคุณเศรษฐาครับหรืออายุสั้นก็ต้องแบ่งเป็นฉากทัดเออแบ่งเป็น2ฉากทัดกันดูลองมาดูฉากทัดที่1ก่อนอันนี้คือมองในแง่ร้ายว่าเอ๊ะกระทบกับอายุของรัฐบาลแน่ๆนโยบายไม่ตรงกันขนาดเนี้ยคงจะเป็นรัฐบาลที่อยู่ไม่ครบ4ปีก็กรณีของพรรคร่วมนั่นแหละพรรคร่วมรัฐบาล11พรรค11พรรค11พรรคแล้วอย่างที่เรานำเสนอกันไปว่าบางนโยบายเนี่ยต่างกันสุดขั้วครับฐานเสียงเองก็ทับซ้อนกันต่างฝ่ายมารวมกันตอนนี้จับมือกันตอนนี้แต่พอถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปเขาก็ต้องไปแข่งกันอยู่ดีใช่เพราะฐานเสียงทับซ้อนกันคือเขาไม่ได้สนิทใจกันจนรอดฝั่งอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวพอเข้าสู่โหวตการเลือกตั้งเขาก็จะต้องเป็นคู่แข่งกันอยู่ดีตั้งรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยเหตุผลที่มันอาจจะยุ่งสั้นก็คือมันเกิดจากความจำเป็นไม่ใช่ความสมัครใจไม่ใช่จากอุดมการณ์ทางการเมืองจำเป็นจากอะไรจำเป็นจากรัฐธรรมนูญ60เรื่องของสว.สว.ต้องมาโหวตให้ก็เลยทำให้พรรคเขารวมเสียงกันยากแล้วมันเป็นการรวมพลของอะไรบ้างไหมคนเคี่ยวลากดินไปแปลความกันเองว่าหมายถึงอะไรบ้านใหญ่ในทุนท้องถิ่นตัวแทนในทุนระดับชาติแล้วเป้าหมายคืออะไรคือแต่ละกลุ่มที่มารวมกันเขาก็ต้องแสวงหาผลประโยชน์หรือทำตามเป้าหมายของตัวเองของกลุ่มตัวเองครับแล้วก็ต้องรักษาของตัวเองไว้ด้วยนะใครจะมากระทบเนี่ยก็ไม่ได้แล้วอย่างที่อาจารย์เคยมีการวิเคราะห์เอาไว้นักวิชาการบอกเรื่องของคอร์รัปชันเรื่องของความไม่โปร่งใสมันจะตามมานายกขาลอยเราวิเคราะห์มาตลอดนะครับว่าไม่ใช่หัวหน้าพรรคแกนนำนะฮะเจ้าของพรรคตัวจริงคือใครใครก็รู้เอ๊ะคุณหมอชลน่านลาออกจากหัวหน้าพรรคแล้วคุณเศรษฐาไปเป็นได้ไหมคุณเศรษฐาก็ไปเป็นได้แต่ต้องผ่านกระบวนการเลือกของสมาชิกพรรคทั้งหมดแต่ล่าสุดอาจารย์ชูศักดิ์เป็นรักษาการนะฮะแล้วสิ่งที่ทำให้คุณเศรษฐาอาจจะลำบากเนื่องจากว่าพอเครือข่ายต่างๆไม่ได้คุยผ่านคุณเศรษฐาตัวตรงเนี่ยผลประโยชน์แอบแฝงต่างๆคุณเศรษฐาก็ตัดสินใจไม่ได้อายุมันก็อาจจะสั้นก็เหมือนกับรายชื่อต่างๆที่โผล่มาในโผครม.นั่นแหละครับที่ก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะคุณเศรษฐาตัดสินใจเองขนาดไหนนะทีนี้ไปดูอีกหนึ่งฉากทัศน์มองในแง่ดีเป็นรัฐบาลที่ต่อให้นโยบายจะต่างกันแต่น่าจะไปได้อยู่น่าจะลากกันไปได้จนครบวาระนี่เขาเทียบกับคนนี้นะครับเขาเทียบกับคนนี้นะขึ้นต้นมาก็ดูไม่ดีนะ
แต่สุดท้ายอยู่ครบวาระ4ปีพลเอกประยุทธ์แต่เราเคยบอกกันไปแล้วว่าพลเอกประยุทธ์มีลักษณะพิเศษครับคือท่านเป็นผู้นำที่โอเคท่านสั่งได้คนเดียวแต่คุณเศรษฐาต่างกันถ้าจะอายุยืนทุกพรรคร่วมเนี่ยจะต้องมีศัตรูคนเดียวกันนั่นก็คือพรรคก้าวไกล ที่มองว่าถ้ายุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่โดยเฉพาะในเร็วๆนี้เนี่ยดูเหมือนก้าวไกลจะนี่มีคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนและกลายเป็นว่าพรรคร่วมทั้ง11พรรคเนี่ยจะเพียงพล้ำให้กับก้าวไกลอันนี้ผมว่าเป็นไปได้เพราะล่าสุดเนี่ยเขาก็มีศัตรูคนเดียวกันนี่แหละครับไม่ได้เขาจับมือกันไม่ได้หรอกแล้วเขาก็ไม่อยากจะอยู่สั้นเพราะเดี๋ยวเลือกตั้งเขาก็จะแพ้ครับช่วยกันประคับประคองไปก่อนสร้างผลงานจากการมีอำนาจรัฐบาลในมืออย่างน้อยเข็นนโยบายให้เกิดขึ้นจริงก่อนจะได้มีผลงานและเอาไปหาเสียงได้ไปฟื้นคะแนนนะฮะตัวอย่างการทำงานแบบประคับประคองนี่นะฮะพลเอกประยุทธ์ตอนมีโควิดใช่ไหมฮะตอนนั้นเสียงกล่นด่าเยอะเลยนะก็มีคนเสียชีวิตกลางถนนบ้างโรงพยาบาลล้นวัคซีนก็ถูกตั้งคำถามเศรษฐกิจก็พังแต่ดูระยะเวลาที่ทำใช่ไหมประคองไปเรื่อยๆออกมาแก้ข่าวออกมาจัดการใช้หมอมาช่วยบ้างมันเลยทำให้อายุรัฐบาลยังพอไปได้ใช่สุดท้ายก็ครบวาระเนี่ยนะครับทีนี้วิกฤตที่กรณีของพลเอกประยุทธ์รัฐบาลที่ผ่านมาเจออะไรอีกเจอทั้งราคาพลังงานกับวิกฤตสงครามโดยเฉพาะยูเครนเนี่ยนะฮะนักท่องเที่ยวเองในช่วงโควิดก็แทบจะไม่เหลือกรณีของการชุมนุมกลุ่มราษฎรก็มีการกดดันรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต่อเนื่องพรรคร่วมรัฐบาลเองก็ขัดแย้งกันในเรื่องของหลากหลายนโยบายกัญชาเงินประกันรายได้เกษตรกรโควิดคือตอนนั้นไม่มีใครกล้าถอนตัวไปเป็นฝ่ายค้านเลยครับนะครับเพราะว่าก็มีเรื่องความขัดแย้งกันอยู่ระบบการเมืองที่มันผิดเพี้ยนไปนะฮะมีเรื่องของงูเห่าในรัฐบาลเรื่องของการแกะกล้วยเนี่ยโจ่งแจ้งมากแต่จุดแข็งเขาก็มีครับนั่นก็คือแบ่งผลประโยชน์ลงตัวมีปัญหาเกิดขึ้นพอมีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อไหร่หลังจากนั้นหลังฉากเขาก็จะมีการเจรจาตกลงกันแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือต่อให้มีข้อกรหาขนาดไหนด้วยความร่วมรัฐบาลก็ไม่ตรวจสอบกันเองหลับตาหลับตาอาจจะสองข้างเลยอ่ะไม่ใช่แค่ข้างเดียวก็คือไม่ตรวจสอบเลยในกระบวนการที่มีคนโต้แย้งมาว่ารัฐมนตรีของท่านมีปัญหานี่คือสิ่งที่ทำให้เขาทำได้แต่มันเป็นวิธีการที่ถูกต้องไหมอ่ะอันนี้ก็ต้องตั้งคำถามนะถ้าจะใช้วิธีการแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากรัฐบาลเดิมเพราะคนคาดหวังการนำรัฐบาลใหม่ใช่ไหมฮะอ่ะไปดูกันเราวิเคราะห์แล้วก็ตั้งชื่อให้กับรัฐบาลกันหน่อยใครเป็นคนตั้งชื่อดีให้อาจารย์โอลานถิ่นบางเตียวตั้งชื่อให้ครับอาจารย์โอลานตั้งชื่อรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งเอาไว้ว่าเป็นรัฐบาลนิดหน่อยนิดหน่อยนิดเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเป็นชื่อเล่นคุณเศรษฐาก็คือเสียนิดครับทีนี้คำว่าหน่อยเนี่ยคืออะไรอาจารย์โอลานบอกว่าไม่ใช่หญิงหน่อยนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ฮะเพราะนายกที่ชื่อนิดครับมีอำนาจหน่อยเดียวมีอำนาจหน่อยเดียวอันนี้ก็ชัดเจนเหมือนที่เราวิเคราะห์ไปแล้วที่สำคัญคือมองอนาคตรัฐบาลครับตั้งขึ้นจากฉันทานุมัติของเครือข่ายอำนาจในสังคมคำนี้อาจจะแปลความยากพูดง่ายๆชนชั้นนำด้านบนน่ะกราบไม่ใช่ฉันทานุมัติจากคนด้านล่างอ่ะทำให้การตั้งครม.ไม่สามารถทำได้ตามอำเภอใจหรือตามอำนาจตัวเองเป็นการตั้งเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์แชร์กันให้กับกลุ่มที่ได้คุยกันแล้วด้านบนคืออาจารย์โอลานก็บอกงี้ว่าจะเห็นตัวแทนกลุ่มทุนพรรคร่วมบรรดาพรรคร่วมก็มีโควต้ามุ้งต่างๆนะฮะที่ดูแลส.ส.หรืออยู่ในอำนาจเจ้าของพรรคตัวจริงๆเนี่ยนะฮะหรือคนของตระกูลต่างๆคนใกล้ชิดคุณทักษิณซึ่งอาจารย์โอลานก็บอกเป็นนายกตัวจริงเนี่ยทำให้หน้าตารัฐบาลที่ออกมาไม่ค่อยประทับใจประชาชนสักเท่าไหร่ครับอาจารย์อาจจะมองเลยนะครับวิเคราะห์ต่อไปว่ารัฐบาลแบบนี้เนี่ยประชาชนอาจจะยี้มากกว่าว้าวนะครับก็คือจะว่ายี้เลยก็ได้เพราะว่าหน้าตาครม.มันเหมือนเดิมครับเลยบอกไงว่าถ้ายังใช้วิธีกับพลเอกประยุทธ์เหมือนเดิมเนี่ย มันแทบจะไม่ต่างคุณเศรษฐาต้องใช้วิธีใหม่โครงสร้างที่แบ็กอัพเพื่อไทยมีความได้เปรียบเพราะมีกลุ่มทุนข้าราชการครับแล้วก็คนการเมืองให้การสนับสนุนอยู่ในขณะเดียวกันอาจารย์โอลานก็เตือนว่ารัฐบาลก็จะมีปัญหานะในเรื่องของการบริหารอำนาจในครม.คุณเศรษฐาเองเนี่ยอาจารย์โอลานใช้คำนี้เหมือนเป็นนายกอุปโลกเพราะคุณทักษิณอาจจะสั่งการผ่านเลขานายกทำให้ไม่มีอำนาจจริงเห็นได้จากการตั้งครม.ครับและเมื่อครม.มาจากกลุ่มทุนก็นำไปสู่โอกาสถอนทุนซึ่งก็อาจจะมีประเด็นปัญหาคอร์รัปชันตามมาจากภายในพอสังคมผิดหวังอยู่แล้วจากเพื่อไทยไปหนุนก้าวไกลมากขึ้นในการตรวจสอบ
ก็อาจจะทำให้รัฐบาลอยู่ไม่ถึง4ปีก็เป็นได้เพราะฉะนั้นการตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยตอนนี้เผชิญศึกหนักนะครับในอีกแง่นึงก็คือมีฝ่ายค้านที่ดูแล้วจะเข้มแข็งมีภาคประชาชนที่คอยตรวจสอบอยู่ด้านนอกแล้วมีปัญหากันเองภายในพรรคร่วมภายในต้องลุ้นกันแล้วครับว่าการแถลงนโยบายที่จะถึงไม่กี่วันนี้มันจะสร้างความหวังให้กับรัฐบาลเพื่อไทยได้หรือไม่